หลายคนก็อาจสิสงสัยกับประเทศที่บ่มีพรมแดนออกสู่ทะเลแบบประเทศลาวที่มีหมู่เกาะหรือดอนหลวงหลายอีหยังขนาดนั้นบ่ต้องท่าให้มีถึงลักห้อยลักพันเกาะขอเพียงแต่ว่ามี1ดอนเท่านั้นก็เพียงพอแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเจ้าได้มีโอกาสเดินทางไปทางใต้สุดของประเทศเจ้าจะพบกับความอัศจรรย์ของ4,000 ดอนครั้งแรกในชีวิตที่อาบน้ำกับควายสบายดีกัมพูชาอีกน้องนึงที่ว่าเมฟอยู่หันซึ่งเฮาสิลินำกับลาวในมื้อนี้4,000 ดอนเป็นบ่อนที่แม่น้ำคองตอนใต้แบ่งแยกภูมิสันฐานออกเป็นหมู่ดอนขนาดน้อยใหญ่รวมถึงทรายน้ำตกและการเดินทางไปเยี่ยมยาม4,000 ดอนนั้นนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่สิเลือกไปค้างอยู่ที่ดอนคอนและดอนเดดเพราะว่าทั้ง2ดอนถูกเชื่อมต่อกันด้วยขั้วแห่งประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้นก็หมายความว่าเราสามารถไปพักเซาอยู่ที่ดอนใดดอนหนึ่งแล้วเลาะสำรวจจุดท่องเที่ยวที่สำคัญของทั้ง2ดอนได้เป็นยังหนาตกเหือดตกเหือดเนาะโอ้ยเจ็บมื้อนี้สิขออาสาพาทุกคนเดินทางไปที่นั่นกันสบายดีทุกคนตอนนี้เรากำลังเดินทางไปดอนคอนดอนเดดด้วยรถประจำทางด้วยความที่นั่งรถมาแต่นครไกลสอนตั้งแต่ช่วงเช้าๆของมื้อนี้ออกมา9โมงมาฮอดที่1โมง30กับ3 4 5ชั่วโมงและคือสิต้องได้นั่งรถต่อจากปากเซไปนากาสังถ้าได้ก่อไปนากาสังไอ้โอ๊ยแซ่นนึงจ้าแซ่นนึงปานเดดลาวเซ่นระยะทางโดยรวมจากปากเซไปนากาสังสิอยู่ราวๆ148กิโลเมตรและการเดินทางเทื่อนี้เฮาขึ้นรถอยู่ที่คิวรถเมล์หลัก8ใต้มุ่งหน้าไปนากาสังซึ่งใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมงและค่ารถ 100,000 กีต่อบุคคลดอนคอนดอนเดดจะเป็นส่วนหนึ่งของ4,000 ดอนที่ตั้งอยู่ระหว่างกลางของแม่น้ำคองที่อยู่แขวงจับประสักทางภาคใต้ของเราเฮาด้วยความที่ทั้ง2ดอนบ่มีพรมแดนติดจอดกับแผ่นดินใหญ่และก็บ่มีทางรถเข้าไปฮอดการที่จะเดินทางเข้าไปที่นั่นคือต้องได้นั่งเรือจากท่าเรือบ้านนากาสังไปยังดอนคอนหรือดอนเดดซึ่งเพิ่นมีสมาคมเรือให้บริการและก็มีเรือแล่นอยู่ตลอดดอนคอนและดอนเดดถือเป็นดอนที่ลงเรือห้องห้อยเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ในอดีตได้อย่างชัดเจนหลายๆที่ในเมื่อก่อนทั้ง2ดอนแห่งนี้เคยถือนำใช้เป็นเส้นทางหลีกเว้นแก้งรีพีและคอนพะเพงที่เป็นอุปสรรคในการคมนาคมขนส่งทางน้ำในสมัยนั้นและถือเป็นดอนที่ได้รับความนิยมหลายๆในแง่ของการท่องเที่ยวเพราะว่าการมาที่นี่ได้สัมผัสทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมวิถีชีวิตของประชาชนที่นำใส่เรือเป็นพาหนะหลักในการไปมาหาสู่ระหว่างดอนต่อดอนด้วยสบายดีอันพี่ขาไปดอนเดดนี่เท่าได้ต่อคน2คน50ครับ2คน50เอาให้แน่2 2ปีครับ2ปีโตอีกหลายไปดูนี่ลงนี่เลยบ่แม่นๆลูกใจน่ะครับโอเคโอเคขอบใจขอบใจและนี่สิเป็นเรือที่จะนำส่งเราขามไปยังดอนเดดกันสาวบ้านนี่เท่ขนาดสิงเหืออีกหน้าบูดมาเอิดมือ
นาบูเนาะมื้อคีเฮือบัดเดียวยิ้มเลยเนาะรถจักรเขาเอาใส่บักขามสวัสดีดอนเดดเอ้ยคุณนุ่มตื่นมาหับแขกนะตี้มาฮอดดอนคอนดอนเดดกันแล้วและสถานที่ทําอิฐที่เฮาสิไปอยู่ที่ดอนคอนที่ดอนคอนมีจุดท่องเที่ยวแห่งหนึ่งที่เกิดจากน้ําที่ไหลผ่านเนินหินที่แข็งแกร่งอันตรายและยังมีเรื่องเล่าประวัติศาสตร์ในอดีตที่เกี่ยวของกับหลีผีและยังเป็นสถานที่ที่คงความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ําที่นี่คือน้ำตกตาสุมพมิตรหรือที่ฮู้จักกันดีในนามหลีผีแต่ว่าก่อนสิไปต้องได้สาวรถกันก่อนเดี๋ยวเฮามาชอบเอารถกันความจริงรถเพิ่นมีให้บริการและคาราซาฟันจ่ายให้แล้วเสร็จสรรพเดี๋ยวนี้มีแต่ซอกหาคันที่ว่าสิออกผจญภัยกับเฮาต่อจากนี้เตรียมไว้แล้วคันนี้กันสีเขียวเหนียวซับออกเทสเทสเทสบ่ได้มื้อไหจักดีตะลังนี่เปียกแล้วตอนนี้เฮาก็ปั่นรถถีมาฮอดน้ําตกตาสุมพมิตรหรือว่าลีพีแต่ว่าต้องได้จอดรถไว้นี่แล้วก็ย่างเข้าไปต่อและสาเหตุที่ชื่อสุมพมิตรนี่ต้องย้อนกลับไปก่อนปีค.ศ.1316ตำนานได้กล่าวไว้ว่ามีพระมหาปาสมันได้ไปสร้างสำนักวิปัสสนากรรมฐานอยู่ที่หัวหาดลีพีเมื่อสร้างสำเร็จแล้วเพิ่นก็ได้ไปนําเอาพระพุทธรูปองค์ศักดิ์สิทธิ์จากนครธมเพื่อหวังที่จะนํามาประดิษฐานไว้อยู่ที่สำนักเมื่อทำการลำเลียงพระพุทธรูปมาถึงแคมน้ำญาติโยมได้ทำการต่อเรือจำนวน3ลำติดกันแล้วนำพระพุทธรูปขึ้นใส่เพื่อจะนำขามาไหว้ที่สำนักวิปัสสนากรรมฐานแห่งนี้และเหตุการณ์ที่บ่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อใกล้มาฮอดท่าพลันหินบ่อนจอดแล้วเรือได้ไหลลงใส่กระแสน้ำที่เป็นผุเป็นขันแล้วเรือก็ได้แตกออกจากกันพระพุทธรูปก็ได้จมลงสู่พื้นน้ำเมื่อเหตุการณ์เป็นดังนั้นพระมหาปัสสมันจึงได้ทำการนั่งสมาธิวิงวอนขอแผ่เมตตาเพื่อขอให้พระพุทธรูปพ้นขึ้นมาจากกระแสน้ำพร้อมทั้งตักเตือนญาติโยมว่าอย่าห้องอย่าเฮแล้วมานั่งพนมมือสมาธิไปด้วยกันเมื่อนั่งสมาธิตั้งสัจญาธิฐานได้บ่ดลพระพุทธรูปก็ได้ถือกระแสน้ำพัดขึ้นมาสู่หน้าน้ำญาติโยมเมื่อได้เห็นเป็นแนวนั้นก็ดีใจหลายเลยพากันห้องเฮขึ้นมาว่าสาธุทันใดนั้นพระพุทธรูปก็ถือกระแสน้ำพัดจมลงคืนพระมหาปัสสมันก็ได้ตักเตือนญาติโยมเป็นครั้งที่2ว่าเมื่อพระพุทธรูปขึ้นถึงหน้าน้ำและเข้าสู่ฝั่งถึงแคมแล้วขอให้ญาติโยมจมขึ้นพลานหินแล้วคอยจึงปากว่าได้จากนั้นเพิ่นก็ได้ทำการวิงวอนขอแผ่เมตตาเป็นครั้งที่2ทันใดนั้นพระพุทธรูปก็ถือกระแสน้ำพัดขึ้นมาสู่หน้าน้ำอีกเทื่อแล้วไหลยับเข้าใกล้พลานหินญาติโยมได้ทำการห่วมแหงห่วมใจจมเอาพระพุทธรูปขึ้นวิทจากหน้าน้ำได้เพียงแต่คืบเดียวทันใดนั้นญาติโยมอยู่ทางเทิงพลานหินก็ได้ฮ้องขึ้นว่าซาเด้อซาเด้อหมดทุกคนได้ยินแล้วก็หับคำจึงยกเอาพระพุทธรูปแล้วก็ซาด้วยความที่พระพุทธรูปค่อนข้างมีน้ำหนักและก็ได้ลุดมือญาติโยมพลิกจมลงน้ำคืนพระมหาปัสสมันก็ได้นั่งสมาธิเถื่อแล้วพระพุทธรูปก็บ่ปรากฏให้เห็นอีกเลยก็เลยว่าบ่ได้พระพุทธรูปมาประดิษฐานไว้อยู่ที่สำนักวิปัสสนากรรมฐานด้วยเหตุนี้จึงได้ใช้ชื่อแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้ว่าสมพมิตรที่มีความหมายว่าสมหละที่พระเสียจมมิตรลงสู่พื้นน้ำและสำนักแห่งนั้นก็ยังเคยมีลูกชายของขุนผีฟ้าหรือว่าเจ้าพังเงี้ยวได้มาฝึกวิชาศึกษาเรียนรู้ขั้นต้นอยู่ที่สำนักแห่งนี้เจ้าพังเงี้ยวเป็นกษัตริย์องค์ที่2ของอาณาจักรเมืองซัวซึ่งเพิ่นมีบุตรอยู่4องค์คือเจ้าฟ้างุมเจ้าฟ้าคำเงี้ยวและธิดาอีก2องค์คือเจ้าฟ้าพญานและเจ้าคอนคำและในบุตรทั้ง4องค์นี้องค์ที่มีความเฉลียวฉลาดกว่าหมู่แม่นเจ้าพังงุมซึ่งกลายเป็นผู้ปีศาจสามารถกลายเป็นมหาราชครอบโฮมอาณาจักรด้านสร้างในระยะต่อมาเจ้าฟ้างุมเกิดเมื่อ
ปีค.ศ. 1316ซึ่งเกิดในท่ามกลางสภาพบ้านเมืองที่เกิดความวุ่นวายแห้งขัดแย้งระหว่างซักดินาภายในด้วยกันภายหลังที่เจ้าพังเหี้ยวผู้เป็นบิดาของเจ้าพังอมได้ขึ้นครองอำนาจกลุ่มของเจ้าคำเหี้ยวได้หาทุกวิธีทางเพื่อทำลายคนล้มเจ้าคำเหี้ยวก็เป็นไอ้น้องเคียงคิงกับขุนผีฟ้าหรือว่าเจ้าฟางเหี้ยวเมื่อบิดาของทั้งสองได้จากไปจึงก่อให้เกิดการหยาดแย้งชิงอำนาจกันภายในเมื่อเจ้าพังเหี้ยวเห็นเป็นแบบนั้นจึงหาทิศทางทำการกอบกู้บ้านเมืองให้เข้าสู่สภาพตามความที่จะเป็นซึ่งเพิ่นได้จัดขบวนส่งเจ้าฟางงุ่มผู้เป็นลูกชายออกจากบ้านจากเมืองเพื่อซอกหาความฮู้หำเหี้ยนที่จะนำมากอบกู้และก็ถอนโฮมบรรดาหัวเมืองลาวบูฮานที่ยังอยู่กระแจกกระจายให้เป็นเอกภาพเจ้าพังเหี้ยวผู้เป็นบิดาจึงได้ทำการออกคนอุบายว่าเจ้าพังงุ่มเกิดมาพร้อมทั้งเข็ม33เล่มซึ่งเป็นคนที่เคล็ดขวางบ้านเมืองต้องได้เอาไปใส่แพไร้น้ำจากนั้นเจ้าพังงุ่มก็ได้ออกเดินทางจากเมืองซัวพร้อมทั้งพรรคพวกอีก33คนเรือแพของพระองค์ก็ได้ไหลตามสายแม่น้ำของและขบวนของทานก็ไปจอดอยู่ที่หัวหาดลีผีที่สำนักของพระมหาปาสามันหรือว่าอยู่ที่บริเวณบ้านคอนเมืองโขงแขวงจัปซักในปัจจุบันภายหลังที่ขบวนเรือของทานเดินทางมาฮอดลีผีเพิ่นก็ได้ทำการศึกษาหำเฮียนวิชาอาคมต่างๆอยู่ที่สำนักวัดพระมหาปาสามันตั้งแต่ปีค.ศ. 1341หา1343หลังจากนั้นเพิ่นก็ได้ออกแสวงหาหำเฮียนวิชาศาสินต่อจนฮอดนครเขมรและก็ได้กลับมาถอนโฮมอาณาจักรล้านช้างในระยะต่อมาเดี๋ยวใส่อีกหน่อยนึงคือสิแมนใกล้แล้วเดี๋ยวพอได้ยินเสียงน้ำตกแบบหุ่นแห้งแต่ว่าสนใจวิวอยู่อ้อมข้างตอนนี้แห้งไม่ไผ่นะอ้อมเต็มเลยถ้าเกิดว่ามันเป็นฤดูฝนคือสีงามแห้งออกมาถ่ายรูปและที่เห็นอยู่ทางล่างตอนนี้คือลีผีและการเรื่องเล่าหลายๆเรื่องที่เกิดขึ้นจากที่นี่ยังยิ่งใหญ่และก็งดงามคือในภาพที่เคยเห็นแต่น้อยจนใหญ่และที่มาของคำว่าลีผีนั่นได้มาจากการรวมคำของสองคำที่มีความหมายที่แตกต่างกันซึ่งคำว่าลีหมายถึงอุปกรณ์หรือว่าเครื่องมือหาปลาที่ประชาชนในท้องถิ่นใช้เพื่อจับปลาในเขตนี้และในส่วนของคำว่าผีนั่นก็คือซากศพของคนตายที่ว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นในสงครามในอดีตและซากศพของพลทหารที่เสียชีวิตจากสงครามในครั้งก่อนนั่นก็ไหลมาตามสายแม่น้ำของซากศพส่วนใหญ่ก็มาติดอยู่ที่หลีของประชาชนที่เหตุไว้เพื่อจับปลาแต่ว่าได้ศพแทนก็เลยเป็นที่มาของชื่อที่ว่าหลีผีแต่คันว่าลีผีอิงตามรายแหล่งข้อมูลมันบ่แม่นเพียงแต่น้ำตกตาสุมพมิตรแห่งนี้ในภูมิศาสตร์แห่งชาติได้กล่าวว่าลีผีนี่แม่นน้ำตกตาเทวตามสายภูยาวเหยียดที่กว้างกันแม่น้ำคลองตอนใต้ที่มีความยาวประมาณ15กิโลเมตรนับตั้งแต่แคมตาดคอนพะเพงจนถึงคอนฝั่งที่ติดกับแสดนกัมพูชาซึ่งสายภูดังกล่าวถูกแก่บูฮานได้ขนานนามว่าเป็นลีผีที่แปลว่าคันที่ตันเอาซากศพคนตายและนี่ก็สิเป็นอีกมุมของน้ำตกลีผีคือแนมลงไปจากนี่หันคือมันใหญ่แห้งหรือใดแต่ว่าในกล้องอาจจะเห็นบวกขนาดนี้นะเพราะว่ามันบ่มีวัตถุหรือว่าเป็นคนยืนใกล้ๆหันก็คือสิซอยให้เฮาจินตนาการได้ถึงความกว้างใหญ่ของน้ำตกสายนี้และนี่ก็คือกาแฟนมเย็นๆมะพร้าวสดสดจากต้นบ่ได้ถ่ายตอนเราแบกไว้เมื่อกี้นี่จะมันอยู่เมืองกาแฟกินกาแฟแล้วว่าเขาว่าฝั่งน่ะเป็นฝั่งของกัมพูชาที่ว่าเป็นดินฝั่งนั้นสถานที่ต่อไปยังอยู่กันที่ดอนคอนซึ่งสิพาลงไปทางใต้ที่บ้านหางคอนบ
้านฮั่งคอในอดีตคือเป็นจุดยุทธศาสตร์แห่งหนึ่งที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานเพราะที่บ้านแห่งนี้เป็นสถานที่ทําอิฐที่ฝรั่งนําสินส่วนเหือหบขึ้นจากหน้าน้ําข้ามดอนคอนไปยังแม่น้ําคลองตอนเทิงเพื่อต้านการยึดครองแม่น้ําคลองฝั่งซ้ายจากสยามในระหว่างสงครามฝรั่งกับสยามในปีค.ศ. 1893เพื่อปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์ยึดครองอินโดจีนฝรั่งได้เริ่มแทรกแซงเขาอินโดจีนตั้งแต่กลางศตวรรษที่19เป็นต้นมาและได้ทําการเขายึดครองดินแดนภาคใต้ของเวียดนามในปีค.ศ. 1862ต่อมาได้เขายึดดินแดนกัมพูชาในปี1867จากนั้นก็ได้เขาแทรกแซงเวียดนามทางเหนือและได้ยึดครองในปี1884เพื่อสืบต่อแผนยึดครองอินโดจีนของพวกเขาประเทศต่อไปเป็นประเทศลาวที่ยังตกเป็นหัวเมืองขึ้นของอาณาจักรสยามถ้าเว้าถึงการแบ่งแยกดินแดนทั้งสองฝากฝั่งของแม่น้ำคลองต้องย้อนกลับไปก่อนปีค.ศ. 1373โดยแต่เดิมที่ดินแดนทั้งสองฝากฝั่งแม่น้ำคลองเป็นของอาณาจักรล้านช้างในขณะที่อาณาจักรล้านช้างพร้อมมีขอขัดแย้งแบ่งแยกกันออกเป็น3อาณาจักรนั้นสยามเองก็พร้อมเข้มแข็งโดยเฉพาะหลังปลดปล่อยดินแดนของตนออกจากพม่าได้สำเร็จภายใต้การนำพาของเจ้าตากสินที่ได้ยกระดับการเมืองและการทหารให้เข้มแข็งนั้นก็ได้ทำการขยายอาณาเขตหุกหานอาณาจักรต่างๆอ้อมค้างโดยในปี1778ได้เกณฑ์อพลกว่า 30,000 คนเข้าดินแดนจัปาซักและยึดได้โดยง่ายจนในปี1779ทั้ง3อาณาจักรก็เสียความเป็นเอกราชให้แก่อาณาจักรสยามซึ่งได้แก่ยาวเป็นเวลา114ปีจนในปี1893ภายหลังที่ฝรั่งได้ยึดครองไส้งอนกัมพูชาและเวียดนามได้สำเร็จก็สุมใส่ยึดครองลาวโดยฝรั่งก็ได้นำใส่กองทัพทางบกที่มีเคลื่อนทัพจากเวียดนามและกัมพูชาเข้าเบียดยึดดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ำคลองโดยสมทบกับการใส่กองทัพเพื่อเข้าเจาะที่สถานทูตฝรั่งและอยู่อ่าวสยามเพื่อนาบคูและได้ทำการเจรจาให้สยามมอบอธิปไตยทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำคลองให้แก่ฝรั่งแต่สยามปฏิเสธสนั่นจึงได้เกิดการห้ำหันกันทางบกและทางน้ำเมื่อเฮือหบของฝรั่งจำนวน3ลำเข้าฮอดแม่น้ำเจ้าพระยาและเตรียมพร้อมที่จะยิงทำลายพระราชวังประจำบางกอกนั้นรัฐบาลสยามเองก็จำเป็นต้องได้ยอมรับคำขาดและยอมทำการเจรจาเพื่อแบ่งปันสิทธิผลประโยชน์อยู่ดินแดนล้านช้างจนนำไปสู่สนธิสัญญาบางกอกในวันที่3ตุลา1893สัญญาดังกล่าวได้มอบกรรมสิทธิ์ทั้งหมดของสยามที่อยู่เทิงดินลาวฝั่งซ้ายของแม่น้ำคลองให้แก่ฝรั่งและนั่นมันก็หมายความว่าดินแดนล้านช้างจะได้ถูกแบ่งออกเป็น2อาณาเขตคือ1ยกเอาเขตฝั่งซ้ายของแม่น้ำคลองให้แก่ฝรั่ง2ก็คือยกเอาดินแดนฝั่งขวาของแม่น้ำคลองให้แก่สยามซึ่งสัญญาฉบับดังกล่าวเป็นที่พอใจแก่ฝรั่งและสยามแต่สำหรับคนลาวแล้วสัญญาดังกล่าวเปรียบดังมีดที่ผ่ากลางหัวใจออกเป็น2ส่วนเพราะสนธิสัญญาฉบับนี้ได้ตัดแยกดินแดนอาณาจักรล้านช้างตัดแบ่งคนลาวที่ห่วมสายเลือดเดียวกันห่วมประเพณีห่วมวัฒนธรรมและมีภาษาปากเว้าอันเดียวกันมาตั้งแต่บูฮานกาลต้องได้ถูกตัดแยกออกจากกันเป็น2ฝั่งและมันเกี่ยวยังกับการมาลินบ้านฮังคอนดอนคอนดอนเดดซึ่งในต้นปีเดียวกันนั้นในระหว่างที่เขาขัดแย้งฝรั่งกับสยามเกี่ยวกับชายแดนแม่น้ำคลองยังทวีความหึงแหงอยู่ทางฝรั่งเองก็ได้สั่งนำเรือหบจำนวน2ลำซึ่งได้ทำการผลิตสินส่วนไว้ก่อนหน้านี้ที่ประเทศฝรั่งและก็ได้ทำการส่งสินส่วนมาประกอบอยู่ที่ไส้งอนเป้าหมายก็คือนำส่งเรือจำนวน2ลำนี้ขึ้นไปยังแม่น้ำคลองตอนเทิงเพื่อต้านการยึดครองแม่น้ำคลองฝั่งซ้ายจากสยามแต่พวกเขาก็ต้องประสบปัญหาในการลำเลียงโดยโขดหินแถบบริเวณ SiphanDon ที่ตั้นเรือขนส่งตามลำแม่น้ำคลองผู้นำทางทหารที่ชื่อว่าซอกซีมงผู้ที่ถูกแต่งตั้งรับผิดชอบนำเรือผ่านแก้งก็ได้หับปากกับผู้นำใหญ่อินโดจีนว่าสามารถนำเรือทั้ง2ลำนี้ขึ้นไปยังแม่น้ำคลองตอนเทิงได้โดยจะนำใช้เส้นทางรถไฟยาว 2.3 กิโลเมตรจากอ่าวมักกะลิดไปยังบ้านคอนเหนือแต่ว่าในสมัยนั้นการที่จะสั่งหัวรถไฟพลังไอ้น้ำจากเมืองเดอโกวินที่ประเทศฝรั่งต้องได้ใช้เวลาและก็ทั้งยากและแพงในระหว่างที่ล่อถาหัวรถไฟก็ได้ทำการสั่งบริษัทอยู่ที่ไซงอนสร้างทางรถไฟสำเร็จหูเป็นสิ่งเป็นอันและนำมาประกอบเป็นรางรถไฟยาว 2.3 กิโลเมตรพร้อมทั้งสร้างรถล่อเล็กที่สามารถรองรับสินส่วนเรือหบที่มากออกเป็นท่อนๆขึ้นใส่ได้และใส่ให้งานกรรมกรลากแก่ไปก่อนในช่วงแรกเมื่อเรือหบเดินทางมาถึงอ่าวมักกะลิดแต่ต้องประสบปัญหาในการที่บ่สามารถนำเรือที่หนัก2ตนขึ้นใส่ล่างรถล่อได้จำเป็นต้องเลยถอยทาน้ำลงมาหาบ้านหางคอนที่มีหนาดินที่ต่ำกว่าและในที่สุดเรือหบทั้ง2ลำก็สามารถนำขึ้นสู่ล่างรถล่อและนำข้ามดอนคอนได้ในวันที่1เดือน11ปี1893นับแต่นั้นมาที่ทาเรือบ้านหัวคอนและหางคอนก็กลายเป็นทาเรือที่สำคัญของแม่น้ำคลองThank you.
ียแล้วเดี๋ยวเขาสิปั่นรถฉีไปใต้สุดของดอนคอนด้วยรถทีมีเหงื่อแตกแล้วมือนี้คือฝั่งนะเขาว่าฝั่งนะเป็นฝั่งของกัมพูชีแต่ว่าอยู่บ่อนนี่คือได้ยินเพลงมาจากฝั่งนั่นคือเพลงใจดำลำพันธ์น่าจะเขาสร้องพิธียังจังอย่างนี่จะเปิดเพลงดังแฮงและนี่ก็จะเป็นท่าเรือที่เราเกินกันไปในช่วงแรกเป็นท่าเรือทับอิฐที่บ้านทางคอนที่ฝรั่งนำเรือขึ้นจากน้ำสู่รางรถไฟแล้วก็แกลากขามดอนคอนหัวรถไฟอยู่ฝากเบื้องนั้นเดี๋ยวจึงน้อยเฮาย่างไปเบิ่งก็เป็นท่าเรือที่ยังคงลักษณะเดิมไว้ได้อย่างชัดเจนความจริงท่าเรือนี่มีนำกันอยู่3ท่าผู้ใดอยู่ดอนคอนดอนเดดอันนี้เป็นท่าทับอิฐอีก2ท่าอยู่ที่บ้านคอนเหนือและก็อยู่ดอนเดดอีกอันนึงและที่เห็นอยู่ตั้งหลังตอนนี้ก็คือหัวรถไฟเก่าเดี๋ยวพาเบิ่งดีเทลรายละเอียดงานฝีมือเนาะที่เขาสร้างกันในสมัยนั้นคือก็สิเห็นเลขทั้งแผ่นที่ติดกันอยู่ตอนนี้คือบ่ได้ใส่น็อตและก็ยึดติดกันอย่างแน่วแน่นคือในส่วนของสีเป็นน็อตกะซิมีแหละอยู่นี่ไอ้เฮาคันไปเห็นอยู่ทางอื่นนี่คือขายลูกเดียวอะไรนี่คือแบบหลายโลตึบแล้วอ่ะตัวนี้ยังมุนได้นําเด้แล้วว่ารถไฟที่ขี่อยู่ตอนนี้ก็คือมีอายุหลายกว่าห้อยปีก็พอดีว่ายางหลินในบ้านนิดนึงปรากฏเห็นว่าเจอรางรถไฟที่ว่าเขาเฮ็ดขามดอนคอนในสมัยก่อนคือประโยชน์ตอนนี้คือเอามากันดินเชือนและที่ปั่นรถถีบขามอยู่ตอนนี้คือขั้วขามระหว่างดอนเดดและดอนคอนคือว่าขั้วนี้ก็เป็นขั้วที่สำคัญหลายๆสำหรับประชาชนท้องถิ่นอยู่เขตนี้เพราะว่าเขาใช้ขั้วนี้ในการขามไปมาหาสู่กันภายหลังที่สร้างทางรถไฟสำเร็จในปี1893ทางรถดังกล่าวก็สืบต่อขนส่งเรือสินค้าผู้โดยสารเป็นระยะเวลา10กว่าปีจนความขับอ่างของธุรกิจท่าเรืออยู่ที่บ้านคอนสูงขึ้นจำเป็นต้องได้ขยายเส้นทางในการลำเลียงโดยการลงมือสร้างขั้วใหญ่13เสายาว158เมตรซึ่งสร้างสำเร็จในปี1910จากดอนคอนขามต่อไซดอนเดดเพื่อให้ทางรถไฟผ่านไปลงอยู่ที่บ้านหัวเดดอีก2กิโลเมตรบายกล้องแน่บายบายจูบล่าแน่เป็นบ่จูบล่าฮ่าฮ่าฮ่า
คันสิตามสื่อเอิ้นก็เลยว่า4,000 ดอนถ้าเกิดว่านับเบิดดอนที่มีขนาดน้อยใหญ่มันก็อาจจะฮอดแหละแต่ถ้าเกิดว่าเฮามาจําแนกออกว่าดอนที่มีปศุกรอาศัยอยู่ดอนที่ใช้ปลูกฝังเลี้ยงสัตว์และก็ดอนที่ปรากฏให้เห็นเพียงแต่ในฤดูแล้งมันก็จะเป็นกรณีที่ต่างออกไปอิงตามการสํารวจของภาคส่วนที่เกี่ยวของดอนที่มีประชาชนไปตั้งรักปักฐานและอาศัยอยู่ทั้งหมดมี364ดอนและดอนที่ใหญ่กว่าหมู่เป็นดอนโค้งที่มีหลายกว่าชาวปลายหมู่บ้านถัดนั่นก็เป็นดอนสมดอนขมเอาและก็ดอนอื่นๆเรียงรายตามลําดับตอนนี้เป็นตอนเที่ยงอยู่ดอนคอนประมาณ 1:00 น. ถึง 2:00 น. ได้อากาศร้อนแห้งแล้วเดี๋ยวสิพาออกไปดับร้อนอยู่ที่ชายหาดบริเวณบ่อนข้าเจ้าลิ้นน้ําอยู่ทางไปแก่งลีพีน่ะขอโทษไอ้เขาไปอาบน้ําอยู่นี่ก็ได้ชื่อฟรีบ่บ่บ่ล้างให้เราฟรีโอเคเข้าใจเด้อเข้าฟรีมันน้ําก็สิเย็นแฮงลงก่อนแล้วสิลงแน่เดี๋ยวพาย่างเข้าไปเบิ่งน้ําใกล้ๆแล้วก็มีสาวควายนางกายเมื่อกี้นี่แล้วก็มีอีกสาวหนึ่งอาบน้ำอยู่แคมป์พุ่นแล้วก็อีกน้องหนึ่งที่ว่าเมฟอยู่หันปัง ซึ่งเฮาสิลินำกับเราในมือนี้บ่ว่าแต่คนดอกที่ฮ้อนควายก็ฮ้อนควายน้อยควายใหญ่ก็ฮ้อนคือกันเบิดลงแล้วแต่ว่าอาบว่าอาบอยู่หัวน้ำนี่ได้ด้วยมันขนาดป้อไลค์เขาหอมเลยตัวนั้นความจริงมันก็งามในบนนี้เป็นบนที่คิดว่างามแห้งเลยสำหรับคนมีเวลามาถ่ายรูปคือสิได้มุมถ่ายรูปงามๆกลับไปก็บ่แปลกใจเลยสำหรับนักเดินทางส่วนใหญ่การที่ว่าเขามาเยี่ยมยาม4,000 ดอนนี่นะเขาเลือกที่จะมาค้างอยู่ที่ดอนคอนหรือดอนเดดเพราะว่าการที่เข้ามาบนนี้ก็ได้พบกับบรรยากาศหลายๆบรรยากาศทั้งการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตการเป็นอยู่ของชุมชนที่เขาอาศัยอยู่ลุ่มแม่น้ําคลองแบบสีที่เขาได้อาศัยเรือเป็นหลักขนส่งนํามาหาสู่ระหว่างกันและกันเป็นบ่อนหนึ่งที่ดีแนะนําสําหรับใครที่ต้องการมาพักผ่อนสําหรับคนที่มีโอกาสได้มาและก็อยากมากระชวนหนึ่งเลยที่อยากแนะนําก็คือถ้าเกิดว่าใครมีเวลาหลายกว่า2มื้อรถที่เขามีให้บริการกับเป็นรถถีบกับคือสิตอบโจทย์เพราะว่ามันก็ขึ้นกับคนที่มาแหละสิเลือกตัดใจแต่สําหรับข้อยเองรถถีบมันเป็นอีหยังที่ได้เอนจอยกับคนท้องถิ่นแน่ได้เดินทางไปบ่อนที่เฮาอยากไปและก็สําหรับใครที่มีเวลาที่จํากัดรถตุ๊กๆที่เพิ่นมีให้ทั้งใกล้น้ําเที่ยวทั้งสามารถพาไปได้แต่ละบ่อนของบ่อนที่จําเป็นต้องได้ไปหั่นนะบ่อนที่จําเป็นต้องได้เห็นของ2ดอนนี่นะโดยที่เวลามันย่อขึ้นกว่ารถทีบกะแล้วแต่สะดวกเนาะ4,000 ดอนเอาไปสิมาดินดอนเดดเหรอ